ตาเอาเนาะตาปริมาณเอาสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆคะเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่นะคะตกบุกกี้ของเรานะคะทำเองครั้งแรกนั่นเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่ที่จริงอ่ะมีแป้งเนี่ยตั้งนานแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ทำกินสักทีอ่ะมาค่ะมาชิมกันเลยดูแอบชิมไปแล้วนะคะรสชาติมันก็คล้ายๆน้ำจิ้มไก่อ่ะในความคิดเบลนะอันนี้ปูอัดกลืนน้ำลายโมเดอร์สวัสดีแมวบางปะโรนกรุบกรุบคเนียงกันในโมหกในอาหารเกาหลีแป้งมันไปซื้อในร้านจีนนะร้านคนจีนอ่ะแป้งเขานุ่มนะนี่มาเด้อทำเองกินเองนะคะอ้วนเองเปรี้ยวหวานเค็มหอมชีสมากเลยตอนนี้ไวรัสนะคะมาถึงที่ฟินแลนด์นะคะไวรัสเพราะว่าทางภาคเหนือเมื่อวานออกข่าวเนาะทางภาคเหนือของที่ฟินแลนด์นะคะมีคนจีนมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่แลปแลนด์มาเล่นหิมะอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ป่วย1คนแล้วอะที่นู่นนะคะก็แฟนคลับคนไหนอยู่ใกล้ๆตามเมืองหลวงอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะสวมหน้ากากอนามัยนะคะดูแลตัวเองด้วยเนาะแป้งเขาหนึบมากหนึบเมย์ไม่รู้หรอกว่าสูตรจริงๆมันทำยังไงนะคะเมย์ก็มีอะไรก็ใส่นะดัดแปลงเอา
ริกเกาหลีไม่เผ็ดนะมันแค่ช่วยเพิ่มสีสันแค่นั้นเองนี่ปูอัดฟินนี่ค่ะคำนี้ขอมอบให้ทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวจะกินให้ไวรัสน่ากลัวเนาะคนโหดูวิดีโอทั้งน่าสงสารแล้วก็เห็นคลิปกินค้างคาวอ่ะแต่ก่อนเคยเห็นคนบ้านเรากินค้างคาวเหมือนกันนะสมัยแต่นู้นตั้งแต่เด็กน้อยอ่ะไปจับค้างคาวต้นตาลน่ะนั่นแหละเขาก็พากันกินนะสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมือแชร์ในเฟซบุ๊กอ่ะมีคนจีนนะว่าไปกินกบแบบสดๆอ่ะไปชี้กินกลางตลาดเลยกินกบไปเอาน้ำมานะฮะไปออกกำลังกายได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วออกกำลังกายส่วนมากช่วงนี้ก็จะปั่นจักรยานนะคะยังไม่ได้เล่นเวทนะอยากจะเผาผลาญไขมันก่อนปิกะไปเรียนนะวันนี้พรุ่งนี้ทำงานไปเรียนเกี่ยวกับผู้จัดการพวกเขาเรียกนะเหมือนเจ้าของบริษัทอะยูโปรโบเขามาสอนเกี่ยวกับการทำงานใหม่ๆอะไรนี่แหละเทคนิคการทำงานใหม่นะคะทุกคนต้องไปเรียนวันนี้ที่จริงบริษัทมิกะน้ำมันอะเนสเต้แล้วก็บริษัทอะไรอีกอย่างนะที่ทำกระดาษนะที่ฟินแลนด์เขาประท้วงมาเนี้ยเขาหยุดงานประท้วงนะแต่บริษัทผู้ดูรัฐบาลของฟินแลนด์เขาบอกว่าเนี่ยบริษัทเธอบริษัทน้ำมันเนสเต้หยุดไม่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสำคัญมากถ้าบริษัทนี้หยุดทำงานแล้วจะเอาน้ำมันจากที่ไหนเติมน้ำมันรถอะไรเงี้ยคือต้องการนะคะต้องการน้ำมันอะแต่ตอนนี้ที่ฟินแลนด์บริษัททำเกี่ยวกับกระดาษเขาหยุดประท้วงนะประมาณ2อาทิตย์มั้งก็ที่ออกข่าวนะคะสามีก็เล่าบอกเหมือนกันแต่ที่จริงมิกะต้องประท้วงแล้วนะคะประมาณ2อาทิตย์แต่เขาบอกว่าทำให้ทำก่อนแล้วทำสัญญาใหม่อะไรเงี้ยประมาณนั้นอะเมื่อวานก็ออกข่าวเจ้าของบริษัทที่ทำเกี่ยวกับกระดาษเขาบอกว่าพวกเธอจะหยุดประท้วงทำไมในเมืองค่าแรงเงินเดือนอะจากเดือนละ 5,000 ยูโรนะที่ออกข่าวนะคะต่อเดือนนะคะก็ถือว่าเยอะมากเลยนะรองจากบริษัทน้ำมันอะจะหยุดประท้วงทำไมในเมื่อค่าแรงเงินเดือนตั้ง 5,000 ยูโรคือพากันเพราะว่าเขาอะให้ทำงานวันละ8ชั่วโมงแล้วก็เพิ่มทำงานอีกประมาณ15นาทีก็คือ8ชั่วโมง15นาทีในแต่ละวันเนี่ยก็คือทุกวันเงี้ยจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องทำวันไหนบ้างนี่เนาะแต่เขาแต่ก่อนเขาทำสัญญานะประมาณ4ปีแล้วตอนนี้มันหมดสัญญาแล้วนะคะแล้วทางบริษัททางที่ทำกระดาษนะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยสัญญาเนี่ยก็คือทำตลอดชีวิตเห็นไหมคนก็เลยพากันหยุดประท้วงนะคะตอนแรกว่าทำแค่4ปีอะไรเงี้ยเนี่ยต้องทำตลอดชีวิตก็เลยพากันประท้วง
ยังตกลงกันไม่ได้บริษัทก็ได้เงินเยอะนะการทำงานเลยเวลามาประมาณ15นาทีก็ได้แล้วอะผลผลิตของเขาได้เยอะอิ่มแล้วเดี๋ยวขอชิมอีกคำหนึ่งนะคะจะไปแล้วนี่ปูอัดหนูแอบใส่น้ำตาลกับน้ำผึ้งลงไปด้วยเนาะไม่ชอบแบบหวานๆอะว่าพริกเกาหลีมันจะมีความเค็มแล้วนะแต่อร่อยเนาะแป้งเขาอะนุ่มๆหนึบๆทำครั้งแรกก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากรสชาติก็โอเคนะคะนี่มาจ้าก็เริ่มอิ่มแล้วนะคะค่อนข้างที่จะอิ่มเร็วนะแป้งเขานะคะเนี่ยแป้งเขาหนึบมากเคี้ยวแบบหนึบหนับหนึบหนับเลยนะคะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะคะเป็นชื่อสาวบริรัมเหมือนชื่อช่อง YouTube เลยนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเจอกันใหม่เนาะไปแล้วค่ะ